นี่ยวิธีเนี่ยยังไงก็รอดครับที่ใครบอกว่าเลี้ยงอึ่งแล้วไม่รอดหรอกอย่างนี้แบบเนี้ยยังไงก็รอดเราจะมาย้ายลูกออสอึ่งนะครับอึ่งเผาที่เพาะไว้ตรงเนี้ยประมาณ 7-8 วันเนี่ยจะเอาไปลงไว้ที่สวนตรงโน้นเพื่อให้เขาปรับสภาพได้เร็วขึ้นหลังจากที่เราเอาไว้ในบ่อพลาสติกแบบนี้นะครับรอยฟ้องเต็มๆเลยเป็นจับกลุ่มดำๆเล็กๆนะครับกลุ่มหนึ่งก็ประมาณสัก 4-500 ตัวนะครับหลายกลุ่มประมาณ 4-5 กลุ่มนะรวมแล้วก็เยอะในบ่อขนาดนี้แล้วก็จากนั้นก็จะตักใส่ถังนี่นะครับอุปกรณ์การจับเราก็จะมีตัวนี้มีที่ตักเหมือนตักลูกน้ำนี่แหละครับแล้วก็ถังเล็กกระป๋องน้ำแล้วก็จะเอาไปเทไว้ในบ่อพลาสติกที่อยู่ด้านโน้นไว้ในสวนเดี๋ยวเราขั้นต้นเราก็มาตักน้ำตรงนี้ก่อนเนี่ยลูกอึ่งเต็มเลยครับไม่ต้องเยอะเอาน้ำตัวนี้ที่เขาคุ้นเคยกันก็ตักไว้ตรงนี้ก่อนนะก็ไปเลือกกลุ่มลูกออสนะครับนี่อยู่ตรงนี้กลุ่มใหญ่เลยปึ๊บได้มาแล้วครับใส่ไปตอนนี้เริ่มกระจัดกระจายแตกตื่นแล้วปึ๊บนี่ครับได้อีกแล้วตักครั้งหนึ่งก็ได้เยอะนะเพราะว่าเขาอยู่รวมกันในมุมโน้นอีกครับปึ๊บนี่มีไข่เขียดตะปาดด้วยนี่ครับลูกอึ่งเผาล้วนๆเลยครับอึ๊บสักรอบที่เดิมเนี่ยครับเป็นไงบ้างเยอะเลยนะหนาแน่นเลยครับที่เดิมกลุ่มนี้ปึ๊บวิธีเนี่ยทำให้อึ่งสามารถที่จะปรับสภาพได้ดีแล้วก็ขึ้นฝั่งได้เลยนะครับต้องมีการเคลื่อนย้ายแบบนี้ไปอนุบาลที่ใหม่ในที่ที่จริงที่เขาจะต้องไปอยู่นะครับก็จะอาศัยลมเงาของแหน่พวกนี้ด้วยเดี๋ยวเอาแหน่ไปด้วยแหน่นี่ก็สำคัญแหน่อีกสักหน่อยปึ๊บวันนี้มีเถาด้วยมีปลาหางนกยุงไม่เอาปลาเนี่ยลูกอึ่งดูด้วนเลยเอาแหน่อีกสักหน่อยนี่เนี่ยไปทีนี้เราไปกันปึ้งปึ้งไปละได้มาแล้วครับจำนวนก็คงจะหลักพันตัวนั่นแหละครับเพราะว่าตักหลายครั้งครั้งหนึ่งก็ได้มาเฉลี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณ 4-500 ตัวนะที่ตักไปเมื่อกี้เราก็เดินไปอย่างนี้ครับไปที่ท้องร่องที่เราเตรียมไว้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่ปลูกเริ่มปลูกต้นไม้ต่างๆไว้เป็นส่วนเล็กๆนะอยู่ในที่ทำงานของผมเองก็จะไว้เป็นสถานที่เหมือนเป็นแหล่งอาหารนะครับแล้วก็จะอนุรักษ์พวกแย้พวกอึ่งด้วยโดยเฉพาะอึ่งเนี่ยให้ความสำคัญมากกว่าส่วนแย้ก็มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเราได้มาตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยเอาเนี่ยลงไปก่อนมีอยู่2ที่ครับแปลงนี้อีกที่หนึ่งต้นนี้เป็นน้ำออกสีเมื่อวานเอาปุ๋ยคอกใส่มีลูกอึ่งติดไปด้วยกับเนื้อแล้วก็ฟางใส่นี่ก็มีผักบุ้งแล้วก็ฟางนะครับก็จะตักเลยทีนี้กลุ่มนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะตัวนี้ความยาวประมาณ5เมตรนะครับพอตรงนี้ถ้าเขาโตขึ้นมาเขาก็จะขึ้นไปตามพื้นที่ตรงนี้ครับในสวนนี่เลยเราก็จะพยายามปลูกพืชคลุมดินเอาไว้เพื่อให้เขาสามารถเป็นที่ไปซ่อนตัวอย่างตามโคนต้นไม้เราก็จะมีพวกหญ้าพวกเศษหญ้าอย่างเงี้ยคลุมไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้เขาได้หลบซ่อนเพราะว่าตอนนี้หญ้าถักทิ้งหมดเลยให้เป็นดินล้วนๆนะครับแล้วก็มีก็จะมีพวกต้นกล้วยต้นพืชต่างๆที่เรามาปลูกไว้เป็นแหล่งหลบภัยนี่พอเขาเทไปแล้วเขาจะเริ่มปรับตัวกับน้ำตรงนี้แล้วครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาเททั้งถังเลยนะครับในบ่อนี้เป็นบ่อพลาสติกครับสามารถที่จะปีนป่ายขึ้นหลังจากเขามีขาแล้วนะครับเนี่ยวิธีเนี่ยยังไงก็รอดครับที่ใครบอกว่าเลี้ยงอึ่งแล้วไม่รอดหรอกอย่างนี้แบบเนี้ยยังไงก็รอดแต่ว่าศัตรูสำคัญที่อึ่งไม่อยากจะเจอก็คือพวกเป็ดพวกไก่นะครับที่เขาจะมาจิกกินเวลาเขาขึ้นฝั่งเนาะเนี่ยเริ่มแวนเวียนออกหากินในน้ำแล้วครับได้ท้องน้ำ
เนี่ยเขาได้อยู่ที่ใหม่แล้วก็เราก็เตรียมสถานที่ไว้รอแล้วครับมีฟางสำหรับที่จะทำให้เกิดแพลงต้อนดูสีน้ำก็รู้ครับว่าเป็นน้ำที่มีประโยชน์มีคุณภาพแน่อยู่ที่ทำงานของผมเองครับของพี่บําเองทางโน้นนะครับต้นไม้กำลังโตเลยแล้วดินตรงนี้เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสมมากครับถ้าก็ขึ้นไปเขาก็จะไปซ่อนอยู่ตามหญ้าก่อนพอโตขึ้นหน่อยเขาก็จะเริ่มมุดดินครับนี่ก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอึ่งในวันนี้นะครับเอามาอนุบาลเปลี่ยนที่อนุบาลมาเป็นบ่อที่ใหม่ที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนื้อหาสาระก็จะมีประมาณนี้การเกี่ยวกับการอนุบาลการเลี้ยงอึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเขาจะโตไปเรื่อยๆปล่อยสู่ธรรมชาติก็เราก็จะได้อึ่งที่กลับขึ้นมาคืนสู่ธรรมชาติอีกเหมือนเดิมนะครับมีความคืบหน้ายังไงคอยติดตามช่องพี่บําไว้นะครับกดติดตามไว้เลยกด Subscribe ไว้มีความเห็นหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมถามมาได้นะครับพี่บําก็มีประสบการณ์กับเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับ 4-5 ปีที่เลี้ยงอึ่งมาสำเร็จ